สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวาเล่นะครับมาพูดคุยข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับผมการแข่งขันวอลเลย์บอล VNL นะฮะแข่งขันกันไปเสร็จสิ้นแล้วทั้งในประเภททีมชายแล้วก็ประเภททีมหญิงในการแข่งขันสัปดาห์แรกนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยวันจันทร์นะก็จะพักการแข่งขัน1วันเนาะวันที่27พฤษภาคมพักแค่1วันนะแล้วก็จะกลับมาแข่งอีกทีก็คือในวันที่28พฤษภาคมนั่นเองในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปผลการแข่งขันของทีมชายสักนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็มาพูดถึงเกมการแข่งขันของในประเภททีมหญิงในสัปดาห์ที่2นะครับซึ่งในสัปดาห์ที่2ของประเภททีมหญิงเนี่ยจะแข่งขันกันที่มาเก๊านะฮะแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกานะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่อันนึงอยู่ในทวีปเอเชียเวลาเนี่ยไม่ต่างกับบ้านเราเท่าไหร่นะที่มาเก๊าขณะที่สหรัฐอเมริกาโอ้โหเวลาต่างจากบ้านเราแบบลิบลับกันเลยทีเดียวนะฮะ10กว่าชั่วโมงกันเลยก็เพราะฉะนั้นในการดูเนี่ยมันอาจจะทิ้งช่วงระยะเวลานิดนึงนะคือดูเกมการแข่งขันในโซนเอเชียเสร็จอาจจะต้องพักสักอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะไม่แป๊บยาวเลยก่อนที่จะได้ดูการแข่งขันของอีกสนามหนึ่งที่สหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการแข่งขันมันอาจจะอยู่ช่วงเช้าๆหน่อยไปดูกันที่ทีมชายกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวอลเลย์บอล VNL 2024ในประเภททีมชายนะประเภททีมชายเนี่ยแข่งขันกันในสนามเดียวกันกับที่ประเภททีมหญิงเลยนะในสัปดาห์แรกก็คือที่ตุรกีที่เมืองอันตาเลียแล้วก็ที่เมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับก็แข่งกันต่อเลยนะทีมหญิงแข่งเสร็จทีมชายก็แข่งกันต่อนะครับทีมชายเนี่ยทีมที่ผลงานดีที่สุดในสัปดาห์แรกมีทั้งหมด2ทีมด้วยกันนะครับนั่นก็คือทีมชาติอิตาลีนะครับแชมป์โลกปี2022แล้วก็เจ้าของอันดับ4เมื่อปีที่แล้วนะครับอิตาลีผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับลงสนามไป4เกมก็สามารถเก็บชนะไปได้ทั้ง4เกมเลยนะครับอิตาลีเริ่มต้นในการเก็บชนะต่อเยอรมนีไปได้3-0เซตนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยการคว้าชัยชนะต่ออิหร่านนะครับทีมจากเอเชียไป3-0เซตแล้วก็นัดที่เจอกับญี่ปุ่นโอ้โหญี่ปุ่นก่อนเนี่ยมาเจอกับอิตาลีนี่ค่อนข้างร้อนแรงมากนะครับชนะมาทุกเกมเลยแต่ว่าพอมาเจออิตาลีก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหอิตาลีความแน่นอนความเด็ดขาดนี่ยอดเยี่ยมมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งเกมรุกแล้วก็เรื่องของหน้าบล็อกเนี่ยญี่ปุ่นก็ไปไม่เป็นเหมือนกันสุดท้ายอิตาลีชนะญี่ปุ่นไป3-1เซตนะครับผมแล้วก็นัดสุดท้ายอิตาลีเจอกับเจ้าภาพบราซิลเมื่อคืนนี้โอ้โหดุเดือดมากนะครับผมแต่ว่าตอนที่ดูไลฟ์สดเนี่ยลิงก์กระตกไงไม่รู้นะดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งช่วงท้ายเกมแต่กลายเป็นว่าก็เป็นอิตาลีนะที่ยังคงแน่นอนกว่าบุกเอาชนะบราซิลได้3-2เซตนะครับทำให้อิตาลีผลงานในสัปดาห์แรกต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับชนะไปทั้ง4เกมนะครับเก็บมาได้11คะแนนนะครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของสัปดาห์แรกนะครับผมโดยที่ผู้เล่นที่ทำแต้มสูงให้กับอิตาลีนะครับนั่นก็คืออเลสซานโดวิเคเลโตนะครับดาวตบหัวเสามือซ้ายนะทำไป65คะแนนด้วยกันนะครับตบไปโหดมากนะส่วนทีมรองจ่าฝูงของ VNL ประเภททีมชายนะฮะนั่นก็คือสโลวีเนียนะครับที่ผลงานไม่ต่างจากอิตาลีเลยนะสโลวีเนียได้ลงสนามแข่งขันที่ประเทศตุรกีนะครับผมในสัปดาห์แรกนะครับก็คว้าชัยชนะมาได้ทั้ง4เกมเลยโดยเกมนัดแรกเนี่ยสโลวีเนียเอาชนะเนเธอร์แลนด์มา3-2เซตนะครับแล้วก็นัดที่2เนี่ยลงสนามเจอกับฝรั่งเศสนะครับผมแชมป์โอลิมปิกเกมแล้วก็เอาชนะฝรั่งเศสไปได้3-1เซตส่วนนัดที่3นะครับเจอกับแคนาดานะครับสโลวีเนียก็ยังเฉือนชนะไปได้3-2เซตแล้วก็เกมเมื่อคืนนี้สุดเซอร์ไพรส์เลยนะครับผมสำหรับตัวนั่งของสโลวีเนียที่สามารถเอาชนะโปแลนด์ไปได้ขาดลอยเลยนะ3-0เซตในนัดสุดท้ายของสนามแรกก็เลยทำให้ทางด้านของสโลวีเนียชนะไป4เกมรวดเลยนะครับมีอยู่10คะแนนนะแต่ยังเป็นชัยชนะที่สวยงามนะครับแม้ว่าจะชนะ 3-2 มา2เกมแต่ก็ถือว่าชนะหมดอ่ะโอเคนะครับมีอยู่10แต้มนะก็รังรองจ่าฝูงมีแต้มตามหลังทางด้านของอิตาลีอยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับทางด้านของสโลวีเนียนะส่วนอีก1ทีมที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับและทำผลงานได้ดีนั่นก็คือทีมชาติคิวบานั่นเองนะครับในตอนนี้นี่ได้โรเบิร์ตแลนดิสซิมอนนะครับดาวตบจอมเก๋าวัย36ปีนะครับคนนี้เล่นตำแหน่งบอลเร็วนะแล้วก็ต้องบอกว่า36ปีแต่แบบทั้งโดดเสิร์ฟทั้งเกมรุกยังเด็ดขาดยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับสำหรับทางของซิมอนเหมือนเจ้าตัวจะไม่ค่อยได้เล่นให้กับทีมชาตินะฮะในช่วงที่มันผ่านมาแต่ว่าตอนหลังก็กลับมาเล่นให้กับทีมชาติคิวบาได้แหละนะฮะแล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับคิวบานี่แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะโดยเกมที่แพ้นี่ก็คือแพ้แบบเฉือนๆให้กับญี่ปุ่นด้วยนะครับคิวบานี่ชนะไป3แล้วก็แพ้ไป1นะครับชนะบราซิล3-1เซตชนะเยอรมนี3-1เซตแพ้ญี่ปุ่น2-3เซตแล้วก็นัดสุดท้ายชนะอิหร่านไป3-1เซตนะครับต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมมากสำหรับทางด้านของคิวบานะครับส่วนตัวแทนของเอเชียนะครับที่ลงสนามในปีนี้เหลือเป็นแค่2ทีมแล้วนะอย่างเมื่อก่อนนี่มีเกาหลีมีจีนมีออสเตรเลียตอนนี้ตกไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่ญี่ปุ่นแล้วก็
อิหร่าน2ทีมนะครับไปดูญี่ปุ่นกันก่อนนะครับอันดับ3เมื่อปีที่แล้วนะครับญี่ปุ่นผลงานใน VNL ปีที่แล้วนี่ยอดเยี่ยมมากนะครับเหมือนจะชนะไป10กว่าแมตช์ติดต่อกันเลยในรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าในปีนี้นะครับญี่ปุ่นเองสนามแรกถือว่ามาแปลกคือไม่ได้ส่งทาคาฮาชิรันไม่ได้ส่งอิชิกาวะยูกิตัวหลักๆที่แบบเป็นขวัญใจแฟนๆเนี่ยมาน้อยนะครับมีแค่นิชิดะยูจิแต่ว่านิชิดะมาก็ไม่ได้เป็นตัวหลักนะเป็นสำรองตำแหน่งบีหนังนี่เป็นหน้าที่ของมิโอระเคนโตะในลงสนามแทนนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นสัปดาห์แรกก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะไปได้3แล้วก็แพ้ไป1นะครับโอ้โหต้องบอกว่าแค่นี้ก็โอ้โหเหลือกินเลยครับนัดแรกญี่ปุ่นเปิดสนามเอาชนะอาร์เจนตินาไป3-1เซตต่อด้วยการชนะเซอร์เบียไปขาดลอยเลยฮะถล่มไป3-0เลยนะฮะนัดที่3นี่ก็เฉือนชนะคิวบานะครับจากที่แบบหรือถ้าใครได้ดูนะเกมญี่ปุ่นกับคิวบานี่มันมากนะครับผมญี่ปุ่นตามหลังตลอดเลยในเซต5แต่ว่าสุดท้ายก็แซงกลับมาชนะแล้วเป็นการชนะ 22-20 ในเซตที่5นะครับดิวกันดุเดือดมากนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยแพ้กับอิตาลีไป 1-3 เซตโหเจอของแข็งนะฮะนัดสุดท้ายเนี่ยอิตาลีก็ล้างแค้นเอาชนะญี่ปุ่นหลังจากที่ทั้งคู่ได้เจอกันในรอบชิงอันดับ3เมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นญี่ปุ่นที่แพ้ไป 1-3 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวม4เกมในสัปดาห์แรกแค่นี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับตัวนั่งของญี่ปุ่นชนะ3แพ้1แล้วก็รั้งอยู่ในอันดับที่6ของตารางนะครับมีอยู่8คะแนนนะขณะที่ตัวแทนจากเอเชียอีก1ทีมนะครับไม่รู้ทำไมแล้วนับตั้งแต่ช่วงหลังโอลิมปิกเกมนะครับอิหร่านมีปัญหาพอสมควรนะกับเกมในระดับนานาชาติใน VNL เนี่ยต้องบอกว่าชนะยากมากๆแล้วก็ผลงานในระดับเนี้ยตอนหลังนี่แทบจะสู้ญี่ปุ่นไม่ได้แล้วด้วยซ้ำนะแต่ถ้าเมื่อก่อนนี่ยังคู่ขี้สูสีกันอยู่นะแต่ตอนหลังนี่มาเจอญี่ปุ่นแล้วแบบอิหร่านนี่ดรอปลงไปพอสมควรนะซึ่งปีนี้เนี่ยผลงาน4เกมของอิหร่านในสนามที่บราซิลนะครับผมนัดแรกอิหร่านแพ้ให้กับเซอร์เบียไป 1-3 เซตนะครับนัดที่2เนี่ยมาแพ้กับอิตาลีไป 0-3 เซตนัดที่3นะครับแพ้ให้กับคิวบา 1-3 เซตแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับมีโอกาสแล้วนะจะลุ้นกับอาร์เจนตินานะครับแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้ให้กับอาร์เจนตินาไป 2-3 เซตนะครับทำให้สัปดาห์แรกชนะของอิหร่านเนี่ยเล่นไป4เกมแล้วก็แพ้ไป4เกมรวดเลยนะครับมีเพียงแค่1คะแนนแล้วก็อยู่อันดับสุดท้ายแล้วนะจมอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนเลยนะก็ต้องลุ้นติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับสำหรับวอลเลย์บอล VNL ทีมชายนะครับซึ่งวอลเลย์บอล VNL ทีมชายในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยจะแข่งขันกัน2สนามนะครับสนามแรกเล่นกันที่กรุงออตตาวาประเทศแคนาดานะครับแล้วก็อีกสนามนึงจะเล่นกันที่เมืองฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเวลาก็จะคล้ายๆกับในสนามของประเภททีมหญิงเนี่ยนะเวลามันก็จะห่างกันนิดนึงนะช่วงระยะเวลาในการแข่งขันของแต่ละคู่นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อญี่ปุ่นเนี่ยจะได้เล่นในบ้านนะจะกลับไปเล่นเป็นเจ้าภาพจะลงสนามเจออิหร่านเจอเยอรมนีเจอโปแลนด์แล้วก็เจอโซเวเนียนะครับผมขณะที่อิหร่านก็นั่นแหละไปเล่นที่ฟูกุโอกะเช่นเดียวกันก็จะเจอญี่ปุ่นเจอบราซิลเจอบัลแกเรียแล้วก็เจอทางด้านของตุรกีดีหน่อยที่ปีนี้ยังไม่มีตกชั้นนะโอ้ถ้าผลงานเป็นอย่างนี้ปีหน้าอิหร่านน่าจะหนาวๆร้อนๆเหมือนกันมีโอกาสจะหล่นชั้นเหมือนกันนะถ้าผลงานยังไม่ดีแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสรุปผลการแข่งขันของวอลเลย์บอล VNL ประเภททีมชายนะครับในสัปดาห์ที่1นะครับจบลงไปแล้วนะคราวนี้มาต่อกันที่การแข่งขันในประเภททีมหญิงกันบ้างประเภททีมหญิงจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มในวันที่28พฤษภาคมนะครับผมโดยจะแข่งขันกันทั้งหมด2สนามนะครับอย่างที่บอกไปที่มาเก๊านะแล้วก็อีกที่นึงก็คือที่อาร์ลิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสนามรอบไฟนอลเมื่อปีที่แล้วนะครับที่รัฐเท็กซัสนะประเทศสหรัฐอเมริกานะแล้วก็ปีนี้ก็อเมริกาก็ได้เป็นเจ้าภาพด้วยโดยสนามที่มาเก๊าก็จะมีจีนเจ้าภาพนะครับอิตาลีบราซิลญี่ปุ่นโดมินิกันเนเธอร์แลนด์ไทยแล้วก็ฝรั่งเศสส่วนที่อเมริกาก็จะมีอเมริกาเจ้าภาพตุรกีโปแลนด์เซอร์เบียเยอรมันแคนาดาบัลแกเรียแล้วก็เกาหลีนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมในสนามที่มาเก๊ากันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะฮะคู่เปิดสนามเลยนะครับทีมชาติไทยลงสนามเจอกับทางด้านของโดมินิกันนั่นเองนะครับแข่งขันในเวลา 15:00 นะครับผมทีมชาติไทยเองผลงานในสัปดาห์แรกไม่ค่อยดีนะแพ้มา4เกมรวดไม่ใช่ไม่ค่อยดีไม่ดีเลยนะครับแพ้มา4เกมรวดแล้วก็ได้เซตมา3เซตนะครับรวมถึงอย่างที่เรานำเสนอข่าวกันไปนะครับทีมชาติไทยนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาหลายคนนะเนาะแล้วก็เดินทางไปถึงที่มาเก๊าเมื่อวานนี้ขณะที่ทางด้านของโดมินิกันเนี่ยนะฮะก็พวกเธอเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ในการเดินทางอยู่แล้วนะครับโดยมีการแทบจะไม่เคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันวอลเลย์บอล VNL เลยนะส่วนใหญ่ก็ไปเป็นทีมเยือนตลอดนะครับเดินทางไปเล่นตลอดซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางนะโดยมีการก็คือแต่ผมเช็คในข่าวที่ทางจีนเข้าลงเนี่ยก็ยังไม่มีเหมือนยังไม่เห็นโดยมีการเดินทางมาถึงแต่คงถึงแล้วแหละอาจจะไปถึงตั้งนานแล้วแหละเพราะมันจะแข่งพรุ่งนี้แล้วไม่ถึงก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็
นัดนี้ค่อนข้างสำคัญนะโดยมีการในสัปดาห์แรกชนะมา2เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็ลงวิเคราะห์เรื่องของสถิติการเจอกันของทีมชาติไทยกับทางด้านของโดมินิกันไว้แล้วก็ลองไปย้อนไปฟังกันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนัดนี้สำคัญมากสำหรับทีมไทยอย่างน้อยก็ต้องเรียกความมั่นใจนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่หนักนะครับก็ลองดูผลงานแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับระหว่างไทยกับโดมินิกันนะอีกคู่นึงนะครับแข่งขันในเวลา 18:30 นาทีนะครับผมโอ้โหคู่นี้ก็น่าดูไม่แพ้กันระหว่างบราซิลทีมที่ผลงานชนะรวดเลยนะครับในสัปดาห์แรกชนะมา4เกมรวดเลยมี12คะแนนเต็มแล้วก็เสียไปเพียงแค่2เซตจะลงสนามเจอกับญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งญี่ปุ่นสัปดาห์แรกในประเภททีมหญิงโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะญี่ปุ่นชนะ3แพ้ไป1แล้วนะที่แพ้เนี่ยแพ้กับโปแลนด์นะฮะจ่าฝูงไปนะฮะ0-3เซตแต่ผลงานโดยรวมของญี่ปุ่นในสนามแรกใครที่ได้ดูโอ้โหดูว่าสุดยอดมากๆนะครับประสิทธิภาพในเกมรับของญี่ปุ่นนี่ยังเหนียวแน่นนะเอามาใช้ได้แบบโอ้โหได้ทันท่วงทีแล้วก็มีแมตช์เซอร์ไพรส์ด้วยการบุกชนะตุรกี3-2เซตในสัปดาห์ที่1นะครับแล้วก็ผู้เล่นมันจะเป็นทั้งโคกะซารินะนะครับฮายาชิโคโตนะหรือแม้แต่อิชิกาวะมาโยโอ้โหบอลหัวเสาบอลหลังนี่ออกสกอร์ได้แบบยอดเยี่ยมมากนะฮะก็รอดูผลงานแล้วกันในการเจอกับบราซิลว่าจะเป็นยังไงขณะที่บราซิลเองแม้ว่าพวกเธอจะเข้ารอบโอลิมปิกไปแล้วแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะครับสนามแรกบราซิลก็จัดหนักจัดเต็มเรื่องของตัวผู้เล่นนะฮะแล้วก็ชนะไป4เกมรวดเลยรวมไปถึงการเดินทางมาในสนามที่2ที่มาเก๊าพวกเธอก็ยังคงส่งผู้เล่นตัวหลักมาเหมือนกันหมดนะครับนำทีมมาโดยกาบี้ดาวตบตัวเก่งนะครับผมแล้วก็คิซี่นาซิเมนโตรวมไปถึงอนาคริสติน่าด้วยซึ่งก็เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้เยอะเลยทีเดียวนะครับในสัปดาห์แรกแล้วก็ยังมีท่านั่งของจูเลียเบิร์กแมนนะครับปรีดารอยหรือแม้แต่โรซามาเรียนะก็เป็นดาวตบที่เดินทางมาด้วยแล้วก็อีกหนึ่งคนนะฮะดาวตบจอมเก๋าไทซ่าเมเนเซสก็เดินทางมากับทีมในชุดนี้ด้วยนะครับถือว่าบราซิลมาโหดมากนะครับในการแข่งขัน VNL สนามที่2ที่มาเก๊านะฮะส่วนสถิติในการเจอกัน5เกมหลังสุดระหว่างบราซิลกับญี่ปุ่นนะครับเพราะต้องบอกว่าบราซิลค่อนข้างทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะไปได้4เกมนะครับส่วนญี่ปุ่นชนะไปได้1เกมเท่านั้นเองโดยใช้ชนะของญี่ปุ่นที่มีนะครับคือเกิดขึ้นในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับในปี2022ที่ผ่านมานะครับชนะไป 3-1 แต่ว่าท้ายสุดบราซิลก็ยังมาเอาคืนญี่ปุ่นได้นะครับในรอบน็อกเอาท์นะฮะชนะไปได้3-2เซตรวมไปถึงเกมล่าสุดที่เจอกันด้วยนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกก็เป็นบราซิลที่ชนะญี่ปุ่นไปได้3-2เซตในบ้านของญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วโดยรวมบราซิลดีกว่านะแต่ด้วยความที่ญี่ปุ่นก็ยังสดใหม่อยู่แล้วก็เรื่องของการเดินทางก็ถือว่าญี่ปุ่นไม่ได้เดินทางไกลเหมือนกับท่านของบราซิลนะบราซิลนี่เดินทางจากบราซิลมาที่มาเก๊าขณะที่ญี่ปุ่นในเดินทางจากตุรกีมาที่มาเก๊าก็อาจจะได้เปรียบตรงนี้อยู่นิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันคู่นี้น่าจะสนุกแน่นอนนะครับสำหรับ2คู่นี้ส่วนโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ที่2นัดแรกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงให้ฟังดูกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะในวันที่28พฤษภาคมนะครับ15:00 นไทยพบกับโดมินิกันนะครับสนามที่มาเก๊านะ18:30 นนะครับบราซิลเจอกับญี่ปุ่นในวันที่29พฤษภาคมนะครับเวลา 4:00 นนะครับก็แข่งขันสนามที่อเมริกานะโปรแลนด์เจอกับเซอร์เบียแล้วก็อีกคู่หนึ่ง 7:30 นสุดยอดมากเวลานะฮะแคนาดาเจอกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็วันที่29นะครับต่อกันเลย15:00 นนะครับผมอิตาลีเจอกับฝรั่งเศสแล้วก็อีกคู่นึงนะครับเนเธอร์แลนด์เจอกับจีนเจ้าภาพในวันที่29เวลา18:30 นนะครับเกมที่สหรัฐอเมริกานะครับเวลา17:00 นนะครับเกาหลีเจอกับบัลแกเรียแล้วก็14:30 ของวันที่30นะครับเยอรมนีจะเจอกับตุรกีนั่นเองนะอันนี้ก็คือโปรแกรมในสัปดาห์ที่2นัดแรกของแต่ละทีมนะทั้ง16ทีมที่จะลงสนามทำการแข่งขันกันก็รอติดตามชมกันได้นะครับผ่านทาง volleyballworld.tv นะครับส่วนเกมของทีมไทยก็ติดตามชมกันได้ผ่านทางช่อง7 HD เช่นเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามด้วยนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลวีเอลในสัปดาห์ที่2เนี่ยผมพยายามเกาะติดการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันมาฝากกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับเราวอลเลย์ของเราด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ